Lächster. Happy Bunny. เปรี้ยวเปรี้ยวเยลลี่ก็กินนะคะอร่อยมากเราก็มาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วนะคะนี่5นิโค5เทควังแพงก็5 5ยูโรจะซื้อขนมอะไรได้บ้างในเยอรมันนะคะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะโซนขนมนี่นิโคกำลังจะเลือกขนมฮะ I like the black stuff Haribo I like Haribo ที่นี่99เซนนะจริงๆแพรก็เอาเลยก็ได้เนี่ย Can I choose my also You want 1ยูโร40บาทแพรชอบกินที่มันเป็นเชอร์รี่อะไปได้แล้ว1อย่างได้ไหมอ่ะเฮ้ยน็อกนิดน็อกได้สองห่อเลยขนมอ๋อ I take this one No this too boring I take this my first one okay eat not together มาดูขนมอะไรอีกดีนะ I not get something else yeah hey hiบิโอแพงบิโอแพงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพรแล้วก็นิโคอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเป็นวิดีโอคู่กันนะคะเพราะว่ามีน้องๆมาถามแพรนะคะคือชาเลนจ์วิดีโอนี้เรียกว่าแพรเรียกมันว่า5ยูโรชาเลนจ์นะคะก็คือมีเงิน5ยูโรนะคะจะซื้ออะไรได้บ้างในเยอรมันนะคะแต่ว่าคือจริงๆอยากทำให้มันดูกว้างๆนะแต่5ยูโรสำหรับที่นี่มันน้อยมากจริงๆคือ5ยูโรถ้าคูณ40ก็ประมาณ200บาทอ่ะนะคะก็คือแปลว่า200บาทในเมืองไทยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งเป็นที่นี่ด้วยก็เลยทำเป็น5 euro challenge นะคะ5 euro what can we buy in the supermarket ก็คือเราเลือกที่จะอยู่ในหมวดหมู่ของขนมนะขนมแบบของหวานอะไรเงี้ยนะคะ5 euro ซื้ออะไรได้บ้างนะคะ สิ่งแรกที่แพทได้มานะแพทได้ทั้งหมด1 2 3 4แพทได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะโชว์ how much how many นะนิโคได้5ชิ้นนะคะก็ตก1 euro per 1 yes. นะโอเคของแพทมีอันตัวที่เกินนะคะชิ้นแรกที่แพทซื้อมาดีกว่านะคะเป็นตัวนี้เลยเป็น Nix Marshmallow นะคะห่อนี้ราคา2ยูโรหรือว่า80บาทนะคะเพราะว่าแพรอยากมาเล่นเกม Chubby Bunny นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า Chubby Bunny คืออะไรตอนท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวแพรจะแข่งกับนิโคนะคะก็คือแข่งกินอันนี้แหละเนาะอันนี้เป็นของแพรนะคะแล้วนี่ก็ Haribo Pommes that mean french fry Pommes is french fry นะคะภาษาเยอรมันใช่มั้ยอย่างงั้นแล้วก็มันเป็นรสเปรี้ยวๆนะคะคือ Haribo ที่นี่ถูกอยู่แล้วห่อประมาณนี้นะคะราคา99เซนต์ right 99เซนต์หรือว่าตีเป็น1ยูโรก็คือ40บาทนะคะแล้วก็ Haribo ที่มันมาจากเยอรมันอยู่แล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักแค่ตัวหมีหรือว่าตัวที่มันเป็นโคล่านะคะแต่ว่าที่นี่มีให้เลือกเยอะมากนี่เหรอนี่ประมาณ what next you first now what is that bonbon softมันเป็นลูกอมนะคะ is it บองบอง yes อ่ะมันเป็นลูกอมนะคะแล้วก็มีรสอะไร some juice inside อ่ะแล้วก็มีแบบเหมือนแบบว่ามีjuice มีjuice แล้วมีรสเปรี้ยวอะไรข้างในอย่างเงี้ยเนาะก็เคยกินนะ should we try one yes why not กินเลยไหนๆก็ไหนๆนะอุ๊ยใส่ก่อน yellow แพรสีส้มไม่เอาหรอI take this one. Oh. กินไปแล้ว แล้วก็ อร่อยมาก บิ๊ก แพรก็ได้ฮาริโบมาเหมือนกันอันนี้เป็นฮาริโบของโปรดของแพรนะคะเป็นรสเชอร์รี่ Your favorite คือแพรกินครั้งแรกอ่ะแพรแบบนึกถึงยาลดไข้ยาน้ำลดไข้เด็กอะค่ะเนี่ยเหมือนกันเลยกินไปก็อร่อยดีก็เลยกลายเป็นเป็นรสที่ชอบที่สุดของฮาริโบนะคะ Now it's my favorite and you hate it
Lakritz. We call it Lakritz. Can I try one? Thank you. Fuck. อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบอีวเนี่ยมันคือลูกอมแบบกินเส้นอะไรบ้องบ้องชั่วลูกอมอ่ะแต่เป็นลูกอมรสแก่แก่รสเหมือนรสคนแก่จบที่มาร์คโต้ก็ชิ้นต่อไปอ๋อลืมบอกไปนะคะ every piece from Nicole is like ทุกชิ้นของ Nicole นะคะประมาณ1ยูโรหรือ40บาทนะคะ Nicole ก็เลยได้มาทั้งหมด5ชิ้นนะคะของแพรมัชเมลโล่2ยูโรแล้วก็ฮาริโบ1ยูโรเป็น3นะคะแล้วก็แพรได้ตัวนี้มาเป็นคาราเมลนะคะเป็นคาราเมลรสคาราเมลอ่ะเป็นแบบนมคาราเมลอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็1ยูโรเหมือนกันนะคะ40บาทเนาะอันนี้ Next one ไม่กินแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่นฮาริโบกูเล่นไม่ครับมันแล้วก็มันเป็นแบบฮาริโบก็เป็นฮาริโบเหมือนกันก็ได้มาห่อนี้ก็คือห่อละ40บาทนะคะอันนี้ไม่มีอะไรเลยห่อ40บาทที่แพรซื้อขนมต้องบอกว่าก่อเกินไว้ก่อนที่แพรจะซื้อขนมมาเยอะๆแล้วไม่ได้แกะลองเนี่ยเพราะว่ามันมีบางอย่างที่แพรอยากจะใส่ในกล่องแพ็คเกจที่แพรจะส่งของให้เพื่อนๆที่มาพรีออเดอร์นะคะเป็นเหมือนของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเนาะแพรก็เลยมาทำวิดีโอนี้ไปในตัวด้วยนะคะ next one ฮาริโบอีกแล้วสตาร์มิกซ์นะคะอันนี้คือมันมีทุกอย่างที่มันดังของเขาอะนะคะเขาถึงเลยเรียกว่าสตาร์มิกซ์นะตัวที่ดังๆก็จะมีโคล่ามีหมีมีอันนี้มีไข่ดาวนะคะแล้วก็มันจะอยู่ในห่อเล็กๆแบบนี้นี่แล้วมันก็มีอยู่ห่อนะห่อเล็กๆแบบนี้แยกออกไปอีกนะคะเดี๋ยวแพรจะเอาไปใส่แทนคำขอบคุณให้เพื่อนๆที่มาส่งมาสั่งของกระแพรอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอยากลองแค่ใน try one มันมีไข่ดาวอ่ะที่ซื้อนี่คือซื้อเพราะว่าไข่ดาวเลยอ่ะห่อเมื่อกี้60 ยูโร60บาทนะคะ 1.5 ยูโรเนาะนี่มีไข่ดาวไข่ดาวให้หน่อยนี่อันนี้คือ what is that Upselling มันก็คือขนมรสแอปเปิลรูปแอปเปิลแล้วก็เป็นริงเป็นแหวนนะคะ Do you know them? No Did you open it? Yeah No Yeah It's good sign It could be all right Okay Stay eating Is it soft? เปรี้ยวเออเปรี้ยวก็เนี่ยแหละค่ะคือขนมทั้งหมดที่เราซื้อมาจาก5 Euro Challenge ของเรานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือมันมองไม่เห็นคือจริงๆพยายามให้เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละว่าจริงๆแล้วแบบค่าเงินที่นี่มันเป็นยังไงแต่พอมันไม่ได้คือมันบอกยากมากอ่ะหลายๆอย่างมันก็แพงกว่าหลายๆอย่างมันก็ถูกกว่าอย่างขนมเนี่ยมันก็ถือว่าแพงว่ามันก็ราคาโอเคนะฮาริโบห่อละ1ยูโรเพราะเราเลือกซื้อของที่มันถูกที่นี่อ่ะนะคะสำหรับที่นี่เนาะแต่ว่าถ้าอยากมาเล่นเกมชับบี้บันนี่กับนิโคลนะคะชับบี้บันนี่ก็คือมันเหมือนกับว่าใครจะใส่มัชเมลโล่เข้าไปในปากคือถ้าใส่เข้าไป1อันใช่มั้ยแล้วก็ต้องพูดว่าชับบี้บันนี่อีกฝ่ายนึงก็จะทํานะคะคือใส่ไปเรื่อยๆชับบี้บันนี่กันไปเรื่อยๆใครสำลักหรือว่าใครกินก่อนคนนั้นแพ้นะคะ1เกมโอเควันมอสวันนี้วันเกมมาค่ะชับบี้บันนี่เราต้องอมเอาไว้ในปากนะคะ I hope you have enough แฮะแม่หูฟ้าแฮฟ้านี่นะคะ Do I speak first or be You eat it first Happy Bunny มีเพื่อน Happy Bunny Happy Bunny ห้ามกินนะชับเนาะ You already know that ชับชับบี้บันนี่ชับบี้บันนี่ชับบี้บันนี่ชับบี้บันโอ้ยก็เจ็บครับนอนได้จะไหล
นอนดิแฮปปี้บันนี่แฮปปี้บันนี่เสือนอตไตรฮอลล Sorry, buddy. ก็นี่แหละมันก็เป็นเกมนะจริงๆวิดีโอนี้หาสาระอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่มีสาระแล้ววิดีโอนี้มาทำเล่นๆขำๆนะคะพอดีไปซื้อขนมมานะคะแล้วก็มันก็อยู่ในงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ก็เลยมาทำวิดีโอสนุกสนุกขำๆหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับแพรนะหรือแพรสนุกคนเดียวก็ไม่รู้นะคะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ทำซับให้แพรกับนิโคด้วยนะคะหรือว่าเข้าไปติดตามกันในเพจ Facebook หรือว่า Instagram นะคะแพรพัทธิราเนาะหรือว่ากด Subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะก็วันนี้แพรกับนิโคไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบายบายโอ้โหดูภาพนี้ตาจะบอดไม่นิ่ง